พราหมณ์ร้องให้บ่นว่าลูกของข้าอยู่ที่ไหนลูกคนเดียวอยู่ที่ใดเทพพระบุตรจำแรงมากอดแขนยืนร้องไห้ที่ไม่ไกลจากป่าช้าพราหมณ์เห็นจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะบุตรเรามานพนั่นร้องไห้เพราะอยากได้อะไรเล่าเราจะต้องถามเขาแล้วกล่าวคาถาถามไปท่านเหมือนมัดกุนดรีมีภาระคือดอกไม้ฟุ้งด้วยจันเหลืองวะไลฟุ้งด้วยจันเหลืองไลทุกอะไรของท่านมี เรือนรถทำด้วยทองคำผุดผ่องของข้านี้หาคู่ล้อไม่มีจะเสียชีวิตเพราะมันพรามพูดกะเขาว่าพ่อมานพคู่ล้อนั้นทำด้วยอะไรช่างมันรับประกันทำให้เองมานพคิดว่าพรามไม่ทำยาวิเศษเจ๋งให้บุตรของตัวเองเห็นเราคล้ายกับบุตรชายยังพูดว่าจะทำล้อทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะได้แกล้งแกเล่นแล้วถามพลันท่านจักทำคู่ล้อให้โตพอเท่าไรนั่นขณะเมื่อพราหมณ์นั้นว่าต้องการโตเท่าไรจึงกล่าวว่าต้องการด้วยพระจันทร์อาทิตย์ใหญ่ขอท่านโปรดจงให้พระอาทิตย์และพระจันทร์มานพนั้นกล่าวย้ำซ้ำแก่พราหมณ์โดยฉับพลัน ว่าอาทิตย์และจันทร์ส่องแสงงามยามวันคืนรถของข้าทำด้วยทองคำสวยน่าชมชื่นจะเอาล้อคู่อื่นไม่งามสมกับรถเราพราหมณ์พูดกับเขาว่าพ่อมานพท่านจะเอาสิ่งไม่ควรใหญ่เล่าเป็นคนขลาดเป็นคนเขลาแท้ๆเลยข้าพระเจ้าเข้าใจว่าจะตายเสียเปล่าเหวยท่านจะไม่ได้เลยทั้งพระอาทิตย์และจันทร์มานพจึงพูดว่าท่านกับข้าใครกันนั่นเป็นคนเขลากว่ากันท่านอยากได้สิ่งไม่มีแต่ข้าต้องการสิ่งมีอยู่จริงเห็นอยู่นี้การไปมาก็มีแสงและสีปรากฏการส่วนคนที่ตายไปใครก็ไม่แลเห็นมันระหว่างสองเรานั้นใครโง่เขลาเบาปัญญาพรามสะดับคำนั้นกำหนดพลันว่าเจ้ามานกพูดถูกนี่ว่าจึงกล่าวว่าท่านพูดจริงบรรดาเราทั้งสองผู้ต้องการทั้งสองสิ่งเราเป็นคนเขลาจริงเพราะอยากได้บุตรคืนมาเป็นผู้หายเศร้าส้อยเพราะถ้อยคำอันล้ำค่าของมานพนั้นหนาเมื่อจะทำความชื่นชมจึงกล่าวว่าท่านมารถตัวข้าผู้โศกตรมเป็นผู้ร้อนระทมเหมือนดับไฟด้วยน้ำเย็นข้าพระเจ้ายอมให้ความวุ่นวายดับว่างเว้นบรรเทาความทุกข์เข็นและความโศกครอบงำใจ
ท่านได้ถอนลูกศรอันโศกร้อนเสียดหทัยข้าพระเจ้าออกได้เป็นผู้เย็นสดชื่นบานข้านี้หายร้องไห้เพราะได้ฟังคำของท่านเป็นเทพหรือคนทันหรือว่าเป็นท้าวบุรินทร์ท่านเป็นบุตรของใครชื่ออะไรในแผ่นดินมานพบอกเขาสิ้นว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าแล้วคร่ำครวญหวนหาบุตรชายคนไหนบุตรชายคนนั้นไซคือข้าพระเจ้านี่แลทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนแก่เหล่าไตรทศทองแท้อุบัติบนเทวาลัยขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณเป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกพุทธกนิกายที่รจนาไว้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์ จากประเทศอินเดียในหนังสือธรรมปัฏฐกถาหรือธรรมบท8ภาคในภาคนี้เป็นภาคที่1เรื่องที่2ในยมกวัฏซึ่งเป็นวรรคเป็นวรรคแรกนะเป็นวรรคแรกแล้วก็เป็นสูตรที่2ในธรรมบทภาค1 ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องใจดีในเรื่องแรกเป็นเรื่องใจร้ายนั่นว่าถึงเรื่องของท่านพระจักขุบาลเถระที่มีใจร้ายนิดหน่อยแต่ทำความดีมากผลกรรมจึงตามมาเป็นความทุกข์ทรมานทำให้ตาบอดพร้อมกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ นั่นใจร้ายส่วนใจดีนี่เป็นเรื่องที่สองคือเรื่องมัทธกุณฑลีลูกชายของพราหมณ์ วันนี้ขออภัยเสียงมันดูจะขัดขัดหน่อยมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับหวัดลงคออย่างนั้นนะในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนี่หัวหน้าสถานีวัดฝ่ายหินกำลังเข้ามาเป็นท่านแรกในวันนี้นะก็มาถึงตอนนี้ก็มาถึงตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดไปถึงประตูเรือนของพราหมณ์แต่ก็เห็นมัทกุณฑลีลูกชายของพราหมณ์ที่ใส่ตุ้มหูเกลี้ยงๆเลยนะเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์ก็เขามองไม่เห็นเรานี่นอนหันหน้าเข้าผนังพุทธองค์ก็ได้ใช้แสงไปฉพันนรังสีไปถูกฝาสะท้อนเข้าตาของเด็กหนุ่มอายุ16ปี
เมื่อเห็นแสงไฟก็เลยหันมานอนหงายแล้วก็พลิกหันมาดูโอ้ได้เห็นพระพุทธเจ้าดีใจมากทำใจให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าว่าโอ้ดีละดีละเขาเลื่อมใสแล้วก็เสด็จหลีกไปพอมาพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกไปเขาก็ตายตายพอดีมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ใครควรดูสมบัติของตัวเองว่าโอ้นี่ได้มาเพราะอะไรมาได้มาเพราะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงดำริตอนที่ตรวจดูข่ายคือพยานพระพุทธเจ้าเล่าไว้แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอตายแล้วด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ก็จึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คราวนี้ก็วันนี้ก็มาต่อเมื่อวานนี้พูดถึงตอนนี้พูดถึงตอนนี้วันนี้ก็จะได้มาต่อตอนที่พราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อของเขาเนี่ยหลังจากที่ทำสรีระกิจของลูกชายในป่าช้าชาปนกิจเรียบร้อยเผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันร้องหาลูกเอลูกเราอยู่ไหนลูกคุณเดียวเราอยู่ไหนอยู่ไหนไปอยู่ที่ใดนะเทพบุตรก็เลยจำแรงตัวมาเป็นมัทธกุณฑลีเลยเลยนี่เหมือนมัทธกุณฑลีเลยมากอดแขนร้องไห้อยู่ในใกล้กับป่าช้านั่นที่พราหมณ์ไปทุกวันทุกวันนะไปร้องหานะพอพราหมณ์เห็นพอพราหมณ์เนี่ยเห็นมานพเนี่ยมานพที่มายืนร้องไห้อยู่ก็คิดว่าเอ๊ะไอเราเนี่ยร้องไห้เพราะว่าคิดถึงลูกอยากจะได้ลูกคืนมาไอหนุ่มคนนี้มันร้องไห้อะไรเนาะเนี่ยมันร้องไห้อะไรวะเนี่ยมานพนั่นร้องไห้เพราะอยากได้อะไรเล่าเราจะต้องถามเขาแล้วกล่าวคาถาถามไปถามเป็นคาถาซะด้วยเนี่ยโอ้ท่านนี่เหมือนกับมัทธกุณฑลีลูกชายของข้าพเจ้าเลยเหมือนกันนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ประดับด้วยดอกไม้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นของจันเหลืองเหมือนกันนะเหมือนกับรูปไร้ด้วยจันเหลืองว่ะท่านมีทุกข์อะไรจึงมายืนร้องไห้อยู่ที่นี่นะทุกข์อะไรของท่านมีเทพบุตรที่เป็นมนุษย์ก็เลยกล่าวว่าข้าพเจ้านี่มีรถเรือนของรถเนี่ยเป็นทองคำเป็นทองคำแต่ว่าล้อมันไม่มีอย่างนั้นนะล้อของรถเนี่ยไม่มีพราหมณ์ก็เลยกล่าวกับมนุษย์นั้นว่าโอ้ไม่เป็นไรจะทำล้อให้จะเป็นล้อทองคำหรือจะเป็นล้อแก้วมณีหรือจะล้ออะไรช่างมันรับประกันว่าจะทำให้ว่างั้นนะเมื่อท่านอยากได้เพราะเทพบุตรเนี่ยบอกว่าเมื่อไม่ได้นี้ก็จะตายนะที่มาร้องไห้อยู่เนี่ยไม่ได้ล้อเนี่ยนั่นไม่ได้ล้อของรถเนี่ยจะตายก็เลยมานพก็เลยคิดว่าเอ๊ะพราหมณ์เนี่ยตอนที่เราอยู่เนี่ยไม่ทำยามารักษาเราแต่พอเห็นเราเป็นมานพคล้ายๆกับเป็นลูกของตัวเองนี่ก็เลยมาทำท่าพูดว่าอยากจะทำล้อรถให้นะก็เลยถามไปว่าท่านจะทำล้อโตเท่าไหร่ล้อของรถที่ท่านจะทำให้เราเนี่ยคือจะแกล้งนะจะแกล้งถามจะแกล้งถามพราหมณ์เนี่ยว่าเอ๊ะท่านล้อที่ท่านจะทำใส่รถของเราเนี่ยโตเท่าไหร่พราหมณ์ก็ถามย้อนถามกลับว่าท่านต้องการความใหญ่ความโตเท่าไหร่มานพก็เลยบอกว่าโอ้อยากจะได้
เนี่ยเท่ากับวงพระจันทร์นั่นน่ะอยากจะได้วงของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อ่ะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์น่ะเอามาเป็นล้อของรถของข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นทองคำมันสวยงามเหมือนกันน่ะถ้าเอาล้ออื่นๆทำด้วยไม้ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้ทำด้วยเหล็กอะไรเนี่ยก็มันจะไม่เหมาะสมมันจะไม่เหมาะสมเหมือนกันน่ะกำลังจัดรายการอยู่นะโยมเดี๋ยวหลังเดี๋ยวจะโทรกลับนะจะต้องขอเอาวงพระจันทร์ขอเอาดวงจันทร์มาเป็นมันจึงจะเหมาะสมกับรถของข้าพเจ้าว่าไงนะพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเออพ่อมานพท่านมันเป็นคนโง่คนเขลาใช่จริงๆจะอยากได้ในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะได้ว่างั้นอย่างนี้ก็ตายเปล่าทีข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะตายก็หาไม่ได้หรอกดวงจันทร์นั่นนะว่างั้นนะทำไมโง่เง่าเซ่อซ่าอย่างนี้ว่างั้นนะแล้วก็มานพก็จึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าเรากับท่านมานพพูดว่าท่านกับข้าใครกันนั่นเป็นคนเขลากว่ากันท่านอยากได้สิ่งไม่มีท่านอยากได้สิ่งไม่มีดีเจใหม่เข้ามาเจไอเจ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 ไทยแลนด์โอ้ไม่ได้ใหม่ดีเจเก่านานแล้วนี่นานแล้วดูสมัยอยู่ประเทศอังกฤษเจเจไทยแลนด์อยู่อังกฤษหรือเปล่าเนี่ยนะโอ้สาธุวันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องเก่าโมบายเก่ามันอืดใช้ไม่ได้ก็เลยเอาแท็บเล็ตนี่มาถ่ายไลฟ์สดวันนี้ FC ทั้งหลายก็เริ่มเงียบไม่รู้จักเฟซนี้วันนี้เงียบน่าโมทนา ใครโง่กว่ากันว่างั้นน่ะแต่ข้าต้องการสิ่งมีอยู่จริงเห็นอยู่นี้การไปมาก็มีแสงสีก็ปรากฏคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยยังมองเห็นเนี่ยลอยไปลอยมาเนี่ยแต่ท่านท่านต้องการอยากจะได้ลูกที่ตายไปแล้วคืนมาเนี่ยใครก็ไม่เห็นมันเหมือนกันส่วนคนที่ตายไปใครก็ไม่แลเห็นมันระหว่างสองเรานั้นใครโง่เขลาเบาปัญญาใครกันโง่เขาเบาปัญญาเนี่ยนะพราหมณ์โอ้ได้ยินคํานั้นแล้วก็เอกใจเลยว่าโอ้กําหนดว่าเอ๊ะเจ้ามานพเนี่ยมันพูดถูกเนี่ยจึงกล่าวว่าโอ้ท่านพูดถูกจริงๆเหมือนกันนะบรรดาเราสองคนเนี่ยนะผู้ต้องการทั้งสองสิ่งเราเป็นคนโง่เขลากว่าท่านเพราะท่านอยากได้เราเนี่ยอยากได้บุตรคืนมาแต่มันมองไม่เห็นไงตายไปแล้วส่วนท่านเนี่ยอยากได้พระจันทร์อยากจะได้ดวงอาทิตย์มันยังมองเห็นอยู่ไงนะก็เลยเป็นผู้ที่หายเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเป็นผู้หายเศร้าส้อยเพราะด้วยคำอันล้ำค่าของมานพนั้นหนาเมื่อจะทำความชื่นชมจึงกล่าวว่าท่านมานพทำตัวข้าผู้โศกตรมเป็นผู้ร้อนระทมเหมือนดับไฟด้วยน้ำเย็นเมื่อนะ มีความรู้สึกตัวนะข้าพระเจ้ายอมให้ความวุ่นวายดับบ้างเว้นบรรเทาความทุกข์เข็ญและความโศกครอบงำใจท่านได้ถอนลูกศรอันโรคอันโศกร้อนเสียดหทัยของข้าพระเจ้าออกได้เป็นผู้เย็นสดชื่นบานโอ้ข้านี้หายร้องไห้เพราะได้ฟังคำของท่านเป็นเทพหรือเป็นทันหรือว่าเป็นเท้าบุริม
เป็นสัทธาสกเทวราชหรือยังไงท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรของใครเป็นลูกของใครอะไรเงี้ยนะในแผ่นดินนี้มานพก็เลยบอกนะมานพเลยก็บอกว่าท่านเผาบุคคลใดเหรอนะในป่าช้าแล้วคร่ำครวญหวนหาบุตรชายคนไหนบุตรชายคนนั้นใช่คือข้าพระเจ้านี่แลบอกว่านี่ข้าพระเจ้านี่เป็นลูกของท่านเนี่ยมัทธกุณฑลีนะอ้าวเป็นลูกยังไงวะท่านไปเกิดที่ไหนอ่ะท่านไปเกิดที่ไหนท่านทำไมจึงมีงดงามอย่างนี้เหมือนกันนะข้าพเจ้าเนี่ยทำกุศลกรรมแล้วจึงไปเป็นเพื่อนของเราไตรทศเทพพระบุตรเทพดานุ่นอยู่บนสวรรค์ชั้นเทวาลัยนุ่นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนุ่นเหมือนกันนะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้แล้วท่านทำบุญทำกรรมอะไรตอนที่อยู่บ้านก็ไม่เห็นทำอะไรไม่ได้ทำบุญทำกรรมอะไรทำไมท่านจึงสามารถไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เหมือนเทพบุตรก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยถูกท่านทอดทิ้งไม่หายามาให้กินไม่ประกอบยาทำตุ้มหูก็ทำเนี่ยไม่ให้ช่างมาทำเนี่ยทำเครื่องใส่หูนี่แล้วก็เอาไปทิ้งอยู่นอกบ้านนอกฝาบ้านนอกเรือนนะระเบียงบ้านแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาข้า พเจ้านี่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงมีใจเลื่อมใสพอตายก็จึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จริงหรือเหมือนกันทำไมเพียงแค่ว่าทำใจให้ผ่องใสทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ไปเกิดเป็นได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะมานกเทพบุตรรู้ว่าพราหมณ์มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็เลยคิดว่าให้ไปถามพระพุทธเจ้าเอาเองนะให้ไปถามพุทธเจ้าเอาเองแต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความโศกเสียใจแล้วเนี่ยก็ไปถามเอาพระพุทธเจ้าเอาเองว่าแค่เลื่อมใสเนี่ยทำไมจึงได้แค่มีความเลื่อมใสทำไมจึงได้ไปเกิดไม่ได้ทำบุญสุนทานอะไรรักษาศีลก็ไม่ได้รักษาทานทำบุญให้ทานอะไรก็ไม่ได้ให้อะไรสักอย่างแค่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฉลยนะเทพบุตรก็หายตัวไปเลยทีนี้หายตัวไปมาปรากฏแล้วก็บอกให้พราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าเองท่านจะทำบุญสุนทานจะทำกิจกรรมอะไรก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเอาเองเถิดว่างั้นนะก็หายตัวไปเวลาก็หมดพอดีวันนี้เดี๋ยวยังไม่จบต่อไปจะพราหมณ์นี้จะได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทำบุญสุนทานไปถวายข้าวปลาอาหารอุทิศส่วนกุศลอะไรต่างๆไปให้ลูกแล้วก็จะได้บรรลุธรรมอยู่เนี่ยพราหมณ์จะได้บรรลุธรรมอยู่แต่วันนี้หมดเวลาต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายละพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายละเรื่องของ
ความใจดีเรื่องของความใจดีใจดีนี่ก็คือแค่ว่ามีความเริ่มใสมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำใจดีละทำใจเริ่มใสในพระพุทธเจ้าวันนี้คุณยมเจเจไทยแลนด์เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร